รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับพระราชนิเวศมาตั้งแต่ยุคแรกนะคะไม่ใช่ต้นไม้ที่เอามาปลูกเพื่อพัฒนาปรับปรุงเนี่ยน่าจะเป็นมะพร้าวกลุ่มพวกมะพร้าวมีต้นเกตเพราะในพระราชหัตถเลขาเนี่ยพูดถึงต้นไม้3อย่างที่เกิดขึ้นในบริเวณป่าชายหาดที่อยู่ระหว่างคลองบางตาน้อยกับคลองบางตาใหญ่ตรงระหว่างคลอง2คลองนี้ก็เป็นป่าชายหาดเลยคืออันนี้เราคาดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตามที่ดูพื้นที่อะค่ะแล้วก็ตามที่ตั้งชื่อพระราชนิเวศเนี่ยว่าพระราชนิเวศมฤคทายวันตรงนี้แต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าห้วยทรายถ้าเป็นห้วยทรายหนูคิดว่ามีได้2กรณีคือห้วยแถวนี้ทั้งหมดคือคลองบางตาน้อยกับคลองบางตาใหญ่ที่พูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นห้วยที่ท้องมันเป็นทรายแน่นอนอยู่แล้วครับทางธรณีวิทยาตรงนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอยู่ในชายหาดเก่าเลยล่ะครับแล้วเหมือนก็คิดว่าอีกอันนึงที่เรียกให้มันเป็นว่ามฤคทายวันก็คือที่พักผ่อนอันสงบสุขของกวางก็คือป่ากวางห้วยทรายก็อาจจะมาจาก2 อย่างนี้คือกวางที่เป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือเนื้อทรายน่าจะมีชุกชุมอยู่บริเวณนี้แล้วคราวนี้โดยตัวของมูลที่พระราชนิเวศเนี่ยเราอยากจะฟื้นฟูป่าชายหาดคือจริงๆแล้วค่ะเรามองว่าพันธกิจของพระราชนิเวศมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะระบุมาตั้งแต่แรกเลยว่าจะพันธกิจหลักคือเพื่ออนุรักษ์และบูรณะสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยมีพระประสงค์อยากให้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์อยากให้เป็นที่เรียนรู้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐานจากยุคนึงแล้วส่งต่อไปให้อีกยุคนึงและให้เป็นที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องคราวนี้หลักฐานเวลาเราพูดถึงอะค่ะไม่ได้มีแค่หมู่พระที่นั่งอย่างเดียวไม่ได้มีแค่เรือนข้าราชบริพารแล้วก็อาคารบริวารสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันคือส่วนที่ประกอบให้ขึ้นมาเป็นพระราชนิเวศมฤคทายวันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอนุรักษ์แต่บ้านบูรณะแต่เรือนไม่ได้ต้องอนุรักษ์และบูรณะบริเวณบ้านด้วยมูลที่วางไว้ว่าตัวป่าชายหาดที่อาจจะเป็นสวนป่าหรือบอทานิคอลการ์เด้นหรือเป็นระบบนิเวศดั้งเดิมขึ้นมาเลยเนี่ยตรงไหนครับจริงๆจะเป็นด้านนอกอะค่ะส่วนที่เราเรียกเป็นส่วนพระราชฐานชั้นนอกอะนะคะที่เดิมเคยเป็นพวกที่พักของผู้ตามเสด็จแล้วก็เป็นส่วนราชการค่ะตรงข้างนอกเรามีประมาณอีก50ไร่50ไร่ก็หวังว่าจะเป็นที่เล็กๆที่ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นป่าชายหาดจริงๆอยากจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ลองดูว่าที่เราเคยได้รับความรู้มาว่าธรรมชาติมีพลังที่จะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แล้วจริงๆก็จะเอาสิ่งที่ เลือกสารคัดกรองแล้วกลับมาเนี่ยค่ะถ้าเราทำได้ตรงนั้นก็อาจจะเห็นกระบวนการทางมูลที่ก็มีพันธมิตรก็คือทางธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะเป็นกรรมการของมูลนิธิพระราชนิเวศอยู่แล้วคนก็ชอบคิดว่ามูลนิธิต้องไปขอเงินคนต้องไปขอเงินคนตลอดเวลาแต่จริงๆสิ่งที่เราขาดอีกอย่างนึงคือความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องบางเรื่องที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นก็ปรึกษาไปกับไทยพาณิชย์ค่ะบอกว่าขออย่าเอาเงินมาให้ได้ไหมข
ขอเอาทีมทั้งทีมเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูแล้วก็มาจัดการเรียนรู้แล้วก็มาถ่ายทอดเผยแพร่ต่อไปให้คนอื่นได้รู้ด้วยตอนนี้ไปสะสมทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็ไปสะสมไข่นะทางมูลที่สืบทางอาจารย์จากชื่อผู้เชี่ยวชาญป่าชายหาดสงขลานครินทร์มอได้อาจารย์อะไรมานะครับชื่อดร.กิติเชษฐ์ค่ะกับอาจารย์ศักดิ์อนันต์อ๋อผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปเรียนปรึกษาเรื่อยๆท่านก็กรุณาขึ้นมาที่พระราชนิเวศเดี๋ยววันนี้อาจารย์กิติเชษฐ์ก็มาเยี่ยมเราจะมาเริ่มกิจกรรมกับเราแล้วในเรื่องฟื้นฟูป่าชายหาดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่เราทราบกันว่าตั้งแต่ชายชะอำก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วเลยไปจนถึงชุมพรหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่มหายไปถ้าเราทำให้ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสังคมพืชชายหาดก็น่าจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยมาเถิดลองวงร่วมกันมาสร้างความฝัน